ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดขึ้นจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเราเกิดมาเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเลี้ยงมีครอบครัวก็เลี้ยงลูกตัวมีธุรกิจก็เลี้ยงลูกน้องทั้งลูกตัวลูกน้องเลี้ยงแล้วมันจะคุ้มค่ากันไหมอันลูกโง่เลี้ยงไปไร้ประโยชน์คือลูกที่ไม่ชอบการศึกษาเพราะจริงคนมันไม่โง่หรอกแต่ไม่รักการศึกษาไม่รักการศึกษาเลี้ยงไปก็ไร้ประโยชน์จะกลายเป็นภาระที่ตัดไม่ขาดคือตัดไม่ตายขายไม่ขาดเพราะอะไรท่านนามสกุลกฎหมายแล้วก็ความรักในความเป็นพ่อเป็นแม่มันบังคับอยู่แต่ก็ไร้ประโยชน์ลูกชั่วโฉดเลี้ยงไปให้เดือดร้อนลูกเป็นคนชั่วโฉดตัดไม่ตายขายไม่ขาดเดือดร้อนหมดตระกูลทั้งสองข้างจะชั่วเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันเดือดร้อนคนเป็นลูกก็ต้องคิดถึงความเป็นพ่อเป็นแม่บ้างว่าเกิดมาสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่ในเกิดมาทำไมลูกพิการต้องห่วงหาเอื้ออาทรมีลูกพิการทางสมองทางร่างกายพิกลพิการหรืออุบัติเหตุโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนอนตาไม่หลับสักวันหนึ่งมันนอนตาไม่หลับแล้วนี่ก็คิดถึงอนาคตว่าถ้าตัวเองตายก่อนแล้วลูกพิกลพิการจะอยู่อย่างไรไม่เป็นอันว่าไปพ้นไปถึงสวรรค์ท่านวนเวียนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ช่วยเหลือเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กๆทั้งหลายถ้าพิการแต่กำเนิดก็เป็นเวรกรรมที่ทำสมภพกันมาแต่ถ้าไปประสบอุบัติเหตุด้วยความพลาดพลั้งทำให้ท่านเสียใจนี่ลูกพิการต้องห่วงหาเอื้อถอลูกขี้เกียจต้องนอนน้ำตาหนองลูกขี้เกียจตานองการเลี้ยงคนใต้ปกครองต้องตรองคิดเลี้ยงคนผิดผิดที่เขาหรือเราหนาเลี้ยงคนชั่วคนเลียเสียเวลาถ้าท่านเลี้ยงคนชั่วคนเลียเสียเวลาวันข้างหน้าทำระยำช้ำใจตายการเลี้ยงคนนั้นต้องดูให้แม่นเพราะว่าโบราณท่านกล่าวซึ่งอาตมานำมากล่าวเสมอว่าคนหน้าเนื้อใจเสือนั้นเหลือครบข้างนอกกรบหวานไว้ข้างในขมมะนาวเกลี้ยงยังไม่ล้นเท่าคนกลมเร็วก็ลมเหลี่ยมลบตลบตะแหลงอันนี้จะต้องดูคนให้แม่นจึงจะเป็นนักบริหารที่ดีได้